ีครับกรอบมาตรา28มีค่อนข้างกว้างครับแล้วก็ในกลไกทั้งหมดเนี่ยสภาพคล่องของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งนะครับไม่มีผลกระทบครับดิวตี้ฟรีต้องทำต้องชดเชยหรือว่าดิวตี้ฟรีน่าจะจบไม่มีไม่ใช่การแก้กฎหมายไอ้แก้สัญญาไม่ใช่การแก้กฎหมายฮะขยายสัมปทานให้หรือเปล่าในการที่ไปยกไปไม่มีไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องไม่ได้มีกลไกนั้นครับไม่มีการเรื่องขยายสัญญานะครับกลไกนี้เป็นเรื่องของความตกลงร่วมกันซึ่งเขาก็agreeจริงๆแล้วประเด็นคือไอ้ในส่วนของการสินค้าขาเข้าเนี่ยวอลุ่มมันต่ำมากเทียบกับขาออกนะครับมันไม่มีนัยยะมันประมาณ 3,000 ล้านซึ่ง 3,000 ล้านนี้ด้วยกลไกที่รัฐบาลนำเสนอเนี่ย 3,000 ล้านนี้จะตกเป็นประโยชน์กับผู้ค้าเอกชนประชาชนที่เป็น SME รายย่อยในประเทศไทยเพราะเงิน 3,000 ล้านนี้จากการบริโภคที่สนามบินก็จะมาซื้อด้านนอกเท่านั้นเองรัฐก็เก็บภาษีได้ด้วยนะครับไม่ได้มีอะไรครับก็ทุกฝ่ายทางเอกชนเป็นคนเสนอมาเองด้วยว่าพร้อมที่จะดำเนินการตามแนวนโยบายนี้นะครับก็น่าจะเสร็จภายใน1เดือนครับ